ัสดีค่ะวันนี้วันที่8ตุลาคม2563สุกันดาชื่อเล่นดาด้าได้ปฐมฤกษ์เปิดตัวทำช่อง YouTube Alphonse by Dada de Barkhi เพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิต New Normal บนโลกออนไลน์ปกติเป็นมัคคุเทศก์ประจำประเทศฝรั่งเศสแต่วิกฤตโควิด-19 ทำให้ตกงานดังนั้นจึงมีเวลาที่จะสร้างสรรค์ทำโปรเจกต์ที่ตัวเองถนัดสนใจและชื่นชอบประสงค์มีดังต่อไปนี้ 1. เพื่อโปรโมทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศฝรั่งเศส 2. เพื่อแนะนำพิพิธภัณฑ์สถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารแหล่งช้อปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจ 3. เพื่อพาท่านไปสัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนฝรั่งเศส 4. เพื่อแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและสาระน่ารู้ของประเทศฝรั่งเศสดาด้ามีคติประจำใจที่ว่าชีวิตสั้นวันคืนผ่านไม่คอยใครเติมสุขไปให้ชีวันหันษาเอ่ยดังนั้นจบโควิดแล้วขอเชิญมาท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศสกันนะคะขอฝากช่อง Alphonse by Dada de Barkhiไว้ในอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่ในไม่ช้าอาเบียงโต